วงลึกวันนี้ช่วงทอล์คล้วงลึกของเรานะครับต้องบอกว่าได้รับโอกาสพิเศษมากเลยเพราะเราได้เปิดบ้านต้อนรับนะครับผู้คำบอดในวงการดนตรีบ้านเรานะครับและที่สำคัญก็เป็นคอมเมนเตเตอร์ชื่อดังแล้วก็ยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะครับที่จัดมิวสิกเฟสติวัลแล้วประสบความสำเร็จมากๆในบ้านเราครับและครั้งนี้นะคะเขากลับมากับความแบ๊วที่มันใหญ่มากนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโหยินดีต้อนรับครับนี่โอ้โหแม่ต้องบอกว่าเป็นตำนานเป็นผู้ที่ปลุกปั้นมิวสิกเฟสติวัลนี้มานะครับเรื่องของบัตรในปีนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหมดไวมากมีเสียงเรียกร้องจากคนที่อยากจะมาร่วมงานจำนวนไม่น้อยเลยนะครับว่าอยากจะให้มีขายหน้างานหรือว่าขอบัตรเพิ่มสรุปไม่มีจริงๆหรอครับป๋าต้องบอกอย่างนี้ครับถึงแม้ว่า Big Mountain Music Festival จะเป็นเทศกาลดนตรีคือแปลว่ามันไม่ได้ฟิกซ์ที่นั่งครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันมีพื้นที่ไม่จำกัดคือยังไงก็ตามพื้นที่มันก็จำกัดเรื่องที่2ก็คือปีนี้คือปีที่ขายบัตรได้เยอะที่สุดสำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็คงต้องบอกตรงๆว่าเจอกันปีหน้าครับเนื่องจากว่าปีนี้เราไม่สามารถเพิ่มบัตรได้จริงๆคือไปรอหน้างานก็ไม่ได้เข้าอยู่ดีคือไปหน้างานเนี่ยมันจะเสี่ยงหลายอย่างครับเช่นไปแล้วอาจจะไปเจอบัตรปลอมบัตรที่มาหลอกขายหลายท่านเคยถามเข้ามานะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วดูยังไงอันไหนบัตรปลอมอันไหนบัตรจริงนะฮะผมบอกไม่ได้เหตุผลที่บอกไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยพวกมิจฉาชีพฟังอยู่ก็เลยทำก็เลยทำเหมือนเลยนะไอ้วิธีการดูบัตรจริงบัตรปลอมเนี่ยมันเลยต้องเป็นเรื่องที่เรารู้กันเป็นการภายในเราจะได้ตรวจสอบได้แต่เมื่อถึงหน้างานบัตรจริงหรือบัตรปลอมตรวจได้ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอยากจะชมจริงๆหรือว่าอย่างน้อยๆ อยากจะเห็นงานว่าตอนที่จัดเนี่ยเป็นยังไงบางส่วนเราพอจะมีการถ่ายทอดสดกลับมาให้ได้ชมกันไหมฮะใช่ครับปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่เราก็จะมีการถ่ายทอดสดบางส่วนในงานนะครับมาให้ได้ชมกันนะถือว่าจะถ่ายทอดสดในวันที่2ของงานครั้งนี้ครับพูดถึงเรื่องของเขาใหญ่นะฮะสถานที่จัดงานหน่อยครับว่าจริงๆแล้วจุดที่จะต้องเข้าเนี่ยออกยังไงเข้าตรงไหนนะครับเวลาไหนที่สำคัญเรื่องนี้โอ้โหผมว่าน่าเป็นเรื่องใหญ่มากจอดรถที่ไหนโอเคอันนี้คือผังของงานนะครับตัวงานเนี่ยอยู่ติดถนนธนรัตน์เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าพอเลี้ยวเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณกิโลเมตรที่ 3.5 เราจะมีป้ายบอกชัดเจนว่าทางเข้าคือจะเลี้ยวเข้าก่อนที่จะถึงตัวงานเพื่อที่จะพาคุณวิ่งมาที่ที่จอดรถซึ่งพอจอดปั๊บนะฮะตรงนี้ก็คือคาวเกตก็คือประตูทางเข้าก็เดินเข้างานไปตรงนี้ได้เลยแล้วปีนี้เนี่ยป๋าเต็ดประกาศไปว่าไลน์อัพของศิลปินเนี่ยตัวเด็ดๆทั้งนั้นมีทั้งศิลปินต่างชาติด้วยเพราะฉันมีแบบแนะนำไหมคะว่าไปดูเวทีไหนก่อนเวทีไหนหลังดียากมากเลยอ่ะผมขอตัวช่วยอีกชุดหนึ่งได้ไหมฮะคือ มันเยอะมากครับผมเกรงว่าผมจะบอกแล้วมันไม่หมดนะฮะเริ่มจากเวทีเล็กก่อนนะฮะจะเป็นศิลปินอินดี้เพนกวินวิลล่าอย่างเงี้ยหลายคนไม่ได้ดูนานแล้วนะครับเป้อารักแอนด์เดอะปีศาจแบนด์นะฮะอันนี้คือชิคสเตย์นะครับผมต้องอ่านต้องไปเร็วหน่อยนึงนะครับเยอะแบล็กสเตย์นี่เป็นเวทีร็อกคือจะมีทั้งร็อกแบบเรโทรสเปกอย่างโมเดิร์นด็อกอะไรพวกนี้นะฮะอีโบลานะฮะมีทีโบนมามีอีกหลายๆวงโอ้โหอะโคจรนี่เป็นเวทีสุดฮิตนะฮะวงดนตรีในนี้เนี่ยบางชื่ออาจจะคุ้นๆนะฮะไมล์หรือว่า Your Boy TJ นะครับจริงๆแล้วความสนุกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไปดูวงอะไรมันคือบรรยากาศโดยรวมความสนุกของผับอะโคจรผมพูดออกอากาศไม่ได้สักอย่างเดียวต้องไปดูด้วยตาคุณเองเฮาสเตจเป็นเวทีชิลๆนะฮะมีเดอะทอยมีดูชื่อเอาเองกันแล้วกันครับคือค่อนข้างเยอะล้วนแล้วแต่เป็นวงดนตรีชิลๆแบบที่คุณน่าจะอยากจะเจอกันนะครับDancing Stage อันนี้ก็เป็นบรรดา DJ ขาเต้นทั้งหลายขาแดนทั้งหลายนะฮะรำวงบาร์อันนี้เนี่ยสนุกมากนะฮะJoey Boy เป็นคนดูแลนอกจากนั้นแล้วJoey Boy เขาขนบรรดาลูกทีม The Voice ของเขาเนี่ยเอาเพลงพวกเพลงดังๆตั้งแต่ Body Slam ยัน Bruno Mars ดัดแปลงเป็น3ชาติทั้งหมดอันนี้ก็เวทีใหญ่นะฮะ Ferris Wheel ก็นั่นแหละครับดูรายชื่อก็จะเห็นได้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นวงดังๆทั้งสิ้นเลย Holy Cat 25 เอา Lomo Sonic Love Machine ทุกวงที่คุณอยากดูก็ดูตรงนี้นะฮะแล้วก็เอ็กซ์เตจเวทีขายก็เป็นเวทีอินดี้อีกเวทีนึงแต่ว่าเป็นเวทีอินดี้สำหรับวงที่เดือดๆหน่อยนี่คือตัวอย่างครับนอกจากนั้นแล้วยังมีศิลปินต่างประเทศปีนี้ก็มีมาทั้งหมด10วงด้วยกันนะไลฟ์บีจาก GMM Bravo ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:45 ทางช่อง GMM 25